ช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านครับช่วยกันนะฮะอยู่บ้านนะครับทำกิจกรรมภายในบ้านอย่างเช่นครอบครัวผมก็ทำกับข้าวร่วมกันนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณย่าก็ร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นภาพของกิจกรรมในครอบครัวด้วยยังไงช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมดีนะฮะทำให้ครอบครัวมีความสุขครับสวัสดีบ้านเราสุขได้เล่าจะเท่าอยู่บ้านของเราเองนะครับ